สวัสดีค่ะเป็นชื่อยูนิติดไปเลขพารีแอควันนี้เรากลับมากับ 4EVE อีกแล้วนะคะซึ่งแบบว่าปล่อยเพลงกันไปว่าเล่นเวอร์จริงคือไม่ห่างหาย อย่างที่เคยย้ำตลอดว่า 4EVE คือเพิ่งปล่อยเพลงไปแล้วก็อีกไม่กี่แป๊บๆเนี่ยก็ปล่อยอีกแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเพลงล่าสุดคือไปรอเล่นไกลๆ ก็ใครที่ยังไม่ได้ดูรีแอคเราก็เข้าไปดูกันได้นะคะส่วนวันนี้มากับแบบว่าชื่อเพลงว่ารุมรุมคือรู้เลยว่าแบบขับลงขับรถแน่นอนเราก็ได้ produce by Yo Boy TJ นะคะมาแบบว่าโปรดิวเพลงให้ซึ่งเอามารอลุ้นว่าจะเป็นยังไงเพราะทีเซอร์แซ่บมากเพราะว่าทีเซอร์แบบว่าคือเป็นแฝดที่แบบผมแบบทรงเดียวกันแล้วก็เป็นชุดแบบรถแข่งรถแต่งเวอร์ก็ไม่รอช้านะคะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรโอ้ลูกแซ่บมากโอ้ซีจีอ่ะโอ้ซีจีคือแบบน่าตัวแม่เวอร์ซิงเวอร์เต้นไปเลยคอนเสิร์ตถึงมีความเป็นญี่ปุ่นเดี๋ยวตกตึงเหรอลูกอุ้ยอุ้ยเต็มเท่มากฟิลขับลงขับรถขับขึ้นไปข้างบนเลยลุงอะทะลุเพราะสวยมากลุคนี้ทุกคนโหเหลียวเลยผมสั้นมากเลยอ่ะแค่นั้นแหละแต่อ้ายคือสุดๆสวยมากอุ้ยชอบพันนี้เสียงตัวลินแบบดีมากแล้วคนนี้ก็ขอวิท่าเต้นอ่ะบัลลูนบัลเล่เวอร์ใช่อุ้ยยืนบนรถวะยืนบนมอเตอร์ไซค์เลยอ่ะเออก็นั่งไปเลยนั่งลองไปเลยค่ะอุ้ยฉากนี้ดีมากเฮ้ยชอบการแบบหมุนเต้นอย่างเงี้ยแต่ถ้าเต้นดีมากเลิศจบแล้วหรอจบแล้วไม่เหี้ยยังแต่ถ้าจบเลิศถ้าจบเลิศมามีจบแล้วพูดถึง MV เลยว่า MV ก็คือน่าจะเน้นไปทาง CG รู้สึกได้ว่าแบบ CG เยอะมากเนาะแล้วก็เหมือนแบบผู้ชักทุกฉากก็เหมือนแบบมี CG ค่อนข้างเยอะแทบจะทั้งหมดเพราะว่าต้องใช้ CG อยู่แล้วเพราะว่าแบบว่าขับเคิร์ฟอะไรเงี้ยอันที่เป็นอันที่เต้นอ่ะน่าจะอันนั้นน่ะน่าจะไม่ใช่ CG แต่ถ้าเป็นที่ขับรถเป็นตึกอะไรฉันว่าอันนั้น CG นั่นแหละแต่ไหนก็คือชอบนะฉากเชิดก็คือสวยใช่ฉากดีมากแล้วก็ทุกอย่างแบบ CG ก็เลิศแล้วก็แต่รู้สึกว่ามืดใช่แอบมืดแอบแบบเพ่งเล็งนิดนึงเพราะว่าตอนที่พวกฉี่เต้นอยู่บนตึกอ่ะใช่มืดมากมืดตึบเลยฉันขมวดฉันเพ่งดูเงี้ยเพราะว่าฉันอยากรู้ว่าใช่เนี่ยอันเนี้ยอันนั้นมืดใช่มืดแล้วก็คือแบบมองงานอยู่ว่าแบบใครแต่หน้าญี่ปุ่นอ่ะเข้าใจป่ะรวมๆอ่ะ
แต่เพลงโดยรวมก็จะมีความแบบสวากมีความแบบว่าแรปแรปมีความแบบออกแนวเท่ๆอ่ะเข้าใจป่ะเออเป็นชื่อใช่แล้วเสียงใหญ่ฝ้ายคือดีมากอันเนี้ยฉากที่กี้ก็คือฉากที่รถลอยที่เปิดตัวใหญ่พันฉากใหญ่พันนั้นแล้วมีรถอ่ะคือฉากนั้นคือท่อนฮุกฮุก2ป่ะน่าจะถูกฮุกทายอ่ะแกน่าจบแบบเนี่ยอันนี้แล้วดีกว่าอันนี้คือแซ่บมากเยพาน่าบวกกับกล้องที่เป็นแบบว่าเปิดแบบอินฟราเรดแต่ว่าคือฉันชอบลุคนี้นะลุคแฟดอะลุคแบบแต่งตัวเหมือนกันที่มาก็คือแบบว่าไม่มีใครดีกับใครนะชุดเนี้ยชุดเหมือนกันหมดเลยจบซิกเนเจอร์เขาเลยเขาจะแบบว่าจบเลยไม่ได้นะโฟอีปะเขาต้องมีแบบตึงแล้วก็เปลี่ยนท่าแต่ท่าเต้นอันเนี้ยจะมีความแบบแปลกใหม่แบบว่าดูแบบใหม่ดูใหม่อ่ะดูแบบดูไม่ได้แบบว่าคือเป็นฟิลแบบว่ามีความเท่มีความแบบผสมหลายอยู่เพราะว่าบัลเล่ก็คือเข้ามาด้วยท่านะมีความสวยเป็นท่าเต้นที่แบบว่าไม่ใช่แซ่บๆอ่ะไม่ใช่แบบว่าเพลงก่อนจะดูแบบเต้นเปรี้ยวๆแซ่บๆอย่างเงี้ยอันนี้มีความรู้สึกแบบว่ามีความเท่เข้ามาแล้วก็มีความแบบมันมีอะไรที่แบบว่าเป็นเท่เพราะว่าอันเมื่อกี้ที่เราดูแบบว่าเอ๊ะทำไมเป็นบัลเล่ต์อะไรเงี้ยเพราะว่าฉันรู้สึกว่าพีฮุกอ่ะเพราะใช่ท่อนพีฮุกอ่ะเพราะแต่ท่อนฮุกก็แอบถ้าเอาตรงๆก็ไม่ได้ถูกจริตขนาดนั้นหมายถึงแบบว่าเพลงนี้นะแต่ที่ชอบอ่ะคือชอบพีฮุกรู้สึกว่าพอพีฮุกก็พอมากนี่ก็ชอบเหมือนกันแต่พอฮุกว่าอ่ะแบบมันรุมรุมรุมเนี่ยแบบท่อนอะไรเงี้ยได้ๆคือพอมากชอบมากต้มชอบท่าแบบหมุนเลยอ่ะคนเทก็เทไปเลยคนเปรี้ยวก็เปรี้ยวไม่หยุดใช่ไหมคือแบ่งกันเวอร์เห็นว่าท่ามีความเทเทอ่ะเข้าใจปะคือเขาเอาอยู่ทุกเขาเรียกว่าอะไรนะเอาอยู่ทุกคาแรคเตอร์อ่ะเอาอยู่ทุกลุคเพราะว่าแต่ละเพลงอ่ะสังเกตดิโฟอีฟอ่ะอย่างวงแบบขอยกตัวอย่างวงเกาหลีอะไรเงี้ยถ้าแบบว่าวงเขาแนวนี้ก็เป็นแนวนี้อย่างแบ็คพิงก็เป็นแนวนี้ก็จะเป็นแนวนี้ไปเลยอย่างวงนี้ก็จะเป็นวงนี้ไปเลยเป็นแนวแบบนี้ไปเลยอะไรเงี้ยแต่โฟอีบะรู้สึกว่าทำทุกแนวที่ทำทุกแนวแล้วก็เพลงถึงทุกแนวเข้าใจปะใช่คือโจโจอะไรเงี้ยอ่ะก็มีแบบพูดไปก็ไลฟ์บอยอย่างเงี้ยก็จะมีไทยเป็นแบบโจโจหน่อยเต้นแบบสับๆอ่ะก็ทำถึงอย่างมาแบบหยดน้ำตาชาเลยฟิลแบบว่าอินนงอินเนอร์ฟิลแบบนิวจิ๋วรอเราได้อะไรหรืออะไรเงี้ยก็คือทำถึงหรือจะเป็นแบบเข้าใจปะเพลงมีหลายแนวมากอ่ะของโฟอีที่ทำออกมาให้ดูได้ฟังหรืออะไรเงี้ยแต่ทุกเพลงคือทำได้ดีหมดทุกเพลงแล้วก็คาแรคเตอร์แต่ละเพลงอ่ะคือแทบจะไม่ซ้ำอ่ะเข้าใจปะหมายถึงมูดเพลงอ่ะแทบจะไม่ซ้ำเลยแต่ก็เพลงดีทุกเพลงเลยอันนี้น่าจะให้ฟิลนี่รู้ละแจ็คพอตใช่แจ็คพอตนั่นแหละให้เป็นฟิลนั้นเลยแต่อันนี้จะแบบเท่กว่าอันนั้นเป็นสปอนของเกมด้วยไงก็อาจจะเป็นฟิลแบบลุคแบบกระโดดล่มอะไรเงี้ยใช่ปะแต่นี้คือเป็นฟิลแบบฉันเป็นรถแต่งอ่ะพี่เข้าใจปะคือยืนร้องบนมอไซค์ก็ทำได้ค่ะมาคือกายกรรมกายอะไรเวอร์โอ้นี่ฉากนี้แหละท่อนนี้แหละสุดเนี่ยคือทั้งหมดตั้งแต่โจลินอะมาจนเนี่ยแล้วก็ลนมาแบบพีฮุกอะแต่ก็นั่นแหละอย่างที่บอกฮุกอาจจะไม่แบบไม่ได้ถูกจริตฉันเฉยๆอะไรเงี้ยแต่ก็ถ้าใครชอบก็แบบก็ชอบไงแค่นั้นเองก็ชอบใช่แต่ฉันแค่แบบเฉยๆแต่ถามว่าเพลงดีไหมดีอีกแล้วก็ทำเพลงดีทุกเพลงแล้วก็ MV อ่ะเวอร์มากใช่ MV อันนี้รู้สึกดูแล้วซีจีแบบว้าวเออแบบว่าเอออันนี้ทำเวอร์จริงทำถึงด้วยค่ะนะคะก็สำหรับเพลงนี้ก็ประมาณนี้เพราะว่าทุกคนสวยจึ้งอย่างลุคที่เป็นแต่งเหมือนกันก็จะพูดอะไรไม่ได้มากเพราะว่าก็มันเหมือนกันก็คือสวยเหมือนกันเลยอ่ะเคยปะนี่ว่าคอนเซ็ปต์ชุดแต่ละคนอ่ะ
นี่ว่าโลดวางแต่ที่รู้สึกว่าเปลี่ยนสุดก็คืออาอายเนาะรู้สึกแบบว่าอาอายปกติจะหวานหวานแล้วก็จะมีแบบว่ามีความแซ่บเข้ามาเนี่ยแต่อันนี้คือดูแบบดูมีความเท่อาอายคือคนอื่นอ่ะฉันรู้สึกได้เลยว่าแบบคนอื่นอ่ะเคยเห็นมาแล้วไงใช่เหมือนเคยเห็นมาแล้วคือรู้สึกว่าอาอย่างมาอย่างโจลินน่ะนี่รู้สึกว่าลุกไหลลุกก็คือเคยเห็นอะไรเงี้ยใช่แล้วแต่คืออาอายอ่ะจะเห็นแค่แบบหวานคือน้องน้องหวานหวานสวยอะไรเงี้ยแต่ก็มีพักหลังๆน้องเริ่มแต่งตัวแบบว่าแซ่บขึ้นอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบโตขึ้นเวลาไปสเตจหรือไปแบบว่างานเฟสติวัลต่างๆอย่างเงี้ยน้องก็ดูแบบว่าแต่งตัวแบบว่าแซ่บขึ้นอะไรเงี้ยเพราะน้องโตขึ้นด้วยแหละเพราะว่าไปฟังไปเจอน้องใน TikTok ใช่ป่ะน้องพูดว่าเหมือนไม่รู้ว่าน้องไปงานอะไรแล้วเหมือนน่าจะใส่ชุดแซ่บมั้งน้องใส่ซับในอ่ะ5ชั้นแบบว่าแบบก็ด้วยความยังเด็กอยู่ด้วยแหละด้วยหมายถึงแบบว่าด้วยแบบอาจจะยังไม่ได้โตเท่าพวกพี่ๆในวงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าอาจจะต้องเซฟนิดนึงหรืออาจจะเป็นคนที่น้องอาจจะไม่ได้เป็นสายแบบแต่งตัวแซ่บๆซะเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่พอแต่งปุ๊บก็เลยอยากจะแบบมิดชีทหรือว่าแบบว่าเซฟตี้สุดๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบโลดเห็นปะก็ดูมีความแบบเปลี่ยนลุคจริงอ่ะอย่าคือโอ้ทำถึงเพราะปกติจะเห็นน้องหวานไงใช่เนี่ยมาแบบว่าชอบเป็นลุคนี้คือแบบรู้แบบแต่นะผมสั้นใช่ส้มสั้นอ่ะผมสั้นสวยมากเขาแต่ว่าส้มสั้นมาอีกแล้วก็ฉากที่ยืนบนรถอ่ะยืนมอไซค์อ่ะใช่เลิศนะคือใดๆก็คือเอสป้ามีตีลังกาอะไรอันนี้ก็คือของไทยเราก็จะมียืนไปเลยจ้ะใช่ยืนบนรถแล้วก็นั่งร้องขณะที่รถกำลังขับอยู่มันเลิศเลยแต่จริงๆคนนี้ยังจังนะเห็นแล้วล่ะชนไปเลยก็ฝากเพลงของ 4eve ด้วยนะคะกับชื่อเพลงว่าบุ้มบุ้มเข้าไปฟังเข้าไปดูกันได้ว่าแบบเพลงรถนะคะแล้วก็เป็นคอนเซ็ปที่แบบว่าคือเหมือนแบบรถแตะเหมือนเป็นนักแข่งกันจริงๆอ่ะเข้าใจปะเหมือนนักแข่งสาวอ่ะเจ็ดคนอะไรเงี้ยมาแบบว่าลงสนามด้วยความสง่านะคะเราจะมาแบบเบิ้ลแสงให้พวกผู้ชายนั้นเลยก็ฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาถึงเพียงเท่านี้แล้วค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งไปเอาใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย